สวัสดีครับเป็นไงกันบ้างครับกลับมาพบกับครูป้อมอีกแล้วในรายการครูป้อมไลฟ์ทาง Facebook Open เรียนเหมือนเดิมทุกวันอังคารและพฤหัสเวลา6โมงตรงแบบนี้นะครับก็ขอต้อนรับน้องๆทุกคนกลับเข้าสู่การเทศกาลเตรียมตัวสอบอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราก็เตรียมตัวสอบ O-NET กันไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ได้ทำการลงสอบจริงในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมากันไปเรียบร้อยแล้วแต่สงครามยังไม่จบครับอย่าพึ่งนับศพนักเรียนเด็ก60นะครับสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพเด็ก60เพราะว่าอะไรครับเพราะเรายังมีอีกหนึ่งสนามซึ่งครูปอมเชื่อว่าน้องส่วนใหญ่จะต้องสอบกันนั่นก็คือแกดแพทรอบมีนานั่นเองใช่ไหมครับก็เป็นยังไงคือต่อให้ที่เท่าที่ครูปอมถามลูกศิษย์ครูปอมหลายคนก็ต่อให้หลายๆคนมีแบบว่าคะแนนรอบแรกดีแล้วหรือว่ามีทางเลือกจากการบอกว่ารับตรงหรืออะไรแล้วเนี่ยก็ยังคงสอบกันอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวร์ไว้ก่อนเนาะเผื่อแบบว่าเผื่อต้องใช้จริงๆอ่ะก็จะต้องสอบกันไว้อีกบางคนก็เตรียมลูกศิษย์ครูปอมบางคนก็เตรียมแบบเอ้ยคะแนน9วิชาสามัญเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วกสพทโอเคเตรียมยื่นหมอละแต่ว่าก็ยังสอบเนี่ยก็ยังจะสอบแผ่นหนึ่งรอบถัดไปแกดแพทรอบมีนาอีกเหมือนเดิมก็ยังคงต้องเผื่อเอาไว้อยู่เพื่อความปลอดภัยใช่ไหมครับเพราะว่าใครจะไปรู้ว่าบางทีเราอาจจะคือดูคะแนนสถิติปีที่แล้วมาเราน่าจะติดชัวร์ปีนี้คะแนนอาจจะแกว่งขึ้นหรือยังไงจนทำให้เราอาจจะพลาดได้ก็ต้องมีแผนสำรองก็คือแอดมิชชั่นนั่นเองแต่ทีนี้ครับเวลาไม่ได้มีให้มากนะครับไม่ใช่ว่าโอนเสร็จแล้วอย่าเพิ่งคิดว่าเรายังมีเวลาพักก่อนสักอาทิตย์นึงอาทิตย์หน้าค่อยเตรียมตัวเพราะเหลือเวลาไม่ถึง3สัปดาห์รู้ใช่ไหมครับเราเหลือเวลาไม่ถึง3สัปดาห์ละเหลือแค่10กว่าวันเองก็จะสอบอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราเล่นไม่ได้นะครับเรามัวเล่นไม่ได้นะว่าเออโอนเสร็จแล้วปลายภาคเสร็จแล้วฉันขอพักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะครับแบบนั้นไม่เวิร์กแน่นอนโอเคเด็กๆครับเข้ามาทักทายกันหน่อยเข้ามาแล้วมาทักทายกันหน่อยมาแชร์กันหน่อยสิว่าสอบโอเน็ตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์บอกครูปอมเลยครูปอมเนี่ยคือไม่ได้ไปสอบหรอกเพราะโอเน็ตเนี่ยเขาให้คนนอกสอบไม่ได้ถูกไหมก็จะบังคับเฉพาะม.หกเนี่ยสอบแต่แอบเห็นข้อสอบและแอบเห็นข้อสอบจากที่น้องๆแชร์กันเข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะเห็นเยอะก็คือบทลำดับอนุกรมครูปอมเห็นข้อสอบลำดับอนุกรมมาประมาณ3ข้อตกใจนะครับรู้สึกว่าโหดนะครับคือไม่ได้ถึกไม่ได้ยากอะไรแบบอย่างนั้นนะไม่ได้ยากแบบว่าโหดแบบซับซ้อนอะไรอย่างนั้นแต่ว่าเน้นเรื่องของความเข้าใจเรื่องของการเอาเนื้อหาไปประยุกต์ใช้ซะมากก็เลยต้องบอกว่าถือว่าโหดเลยทีเดียวเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามักจะไปใช้วิธีการบอกว่าเรียนแล้วก็จำว่าโจทย์แบบนี้ต้องใช้สูตรนี้แก้อย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเจอโจทย์ที่แบบว่าต้องยอมรับว่าโจทย์ที่ครูปอมเห็นเนี่ยเป็นโจทย์ที่ไม่เคยเห็นในโอเน็ตเก่าๆมาก่อนนะที่แบบว่ามีข้อแบบ1 2 3 4 5 6เรียงแล้วหาผลรวมชั้นที่49อะไรอย่างเงี้ยคือเห็นแล้วแบบจะทำได้กันไหมเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะรู้สูตรอนุกรมรู้สูตรลำดับก็ตามแต่ต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยที่เราจะคิดแล้วก็รู้วิธีการทำได้ถือว่าโหดเลยเพราะเดี๋ยวนะมาคอมเมนต์กันหน่อยแล้วก็ไหนลองดูม.6น่าจะสอบปลายภาคกันหมดแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็น่าจะยังมีน้องม.4ม.5ที่ยังสอบปลายภาคกันอยู่ลองมาคอมเมนต์แชร์กันหน่อยครูปอมซาวเสียงนิดนึงน้องๆเริ่มเข้ามาแล้วโอเน็ตยากแต่ไม่เป็นไรเราทิ้งมันไว้ก่อนเพราะเรามาคร่ำครวญเสียใจตอนนี้เราไม่มีสิทธิ์แก้นะครับเราไม่มีโอกาสไปแก้ใหม่อย่างที่บอกครับมีโอกาสสอบแค่ครั้งเดียวเพราะเราทิ้งมันไว้ครับแล้วมามุ่งกับแกดแพทที่กำลังเข้ามาในอีกไม่ถึง3สัปดาห์นี้แต่ก่อนอื่นครูปอมซาวเสียงนิดนึงดิโอเน็ตสอบกันมาแล้วใครอยู่ทีมไหนกันบ้างระวางนี่เลยครับใครที่สอบโอเน็ตแล้วอยากจะบอกว่าฉันสบายมากลองกดหัวใจรัวๆเลยให้ครูปอมดูหน่อยสิให้ชื่นใจใครที่สอบเสร็จแล้วเกิดความรู้สึกแบบว่าฉันจะรอดไหมเนี่ยฉันชนกไหมนะกดร้องไห้แล้วใครที่บอกว่าฮ่าฮ่าฉันไม่สนใจข้าปลงแล้วข้าไม่สนใจแล้วกด
หัวเราะให้สะใจไปเลยเดี๋ยวมาดูหน่อยซิว่าใครอยู่ทีมไหนกันบ้างเข้ามาทักทายกันครับสวัสดีครับน้องเขตมาคนแรกเลยน้องบีมาแล้วน้องแป้งน้องทอฝันมาแล้วน้องอานี่มาแล้วสวัสดีครับน้องบีบอกว่าสอบปลายภาควันที่10ต่อแกดแพทนี่ทำไมปลายภาคช้าจังเลยนี่มอน้องบีน้องบีคือม .6 ใช่ไหมทำไมสอบปลายภาคช้าจังเลยโหดนะเนี่ยสอบปลายภาควันที่10แล้วก็แกดแพท10 A 12ต่อนี่แบบว่าแย่เลยน้องสุวิทย์บอกพลาดครั้งใหญ่ไม่เป็นไรเรายังคือบางทีเราอาจจะพลาดคิดว่าพลาดแต่จริงๆคะแนนออกมาจะดีก็ได้ถูกไหมรอดูเนาะรอดูน้องอานี่บอกว่ายากใช่ครูปอมเท่าที่เห็นนะครูปอมรู้สึกว่ามันยากเหมือนกันนะสำหรับโอเน็ตเลขน้องติยารัตน์บอกว่าทำอนุกรมไม่ได้อนุกรมยากนะยากเลยแหละต้องยอมรับว่ายากเลยโอเคครับไม่เป็นไรดูแล้วก็มีกระจัดกระจายกันไปส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าจะปลงกันแล้วกดหัวเราะกันมาเต็มเลยโอเคแน่นอนครับวันนี้ครูปอมในช่วงนี้ทุกอังคารพฤหัสตอนนี้ครูปอมก็จะเป็นแผ่นหนึ่งล้วนๆแล้วเพราะว่าน้องม.4 ม.5 เขาก็จะสอบปลายภาคจบไปแล้วดังนั้นวันพฤหัสที่ครูปอมจะติวเนื้อหาในโรงเรียนก็จะหยุดไว้แล้วก็จะมาเน้นเป็นแผ่นหนึ่งทุกอังคารและพฤหัสเลยแบบจัดเต็มกันไปเลยเหลือเวลาไม่เยอะแล้วถูกไหมครับห้ามพลาดแม้แต่ตอนเดียวเลยนะครับโอเควันนี้ครูปอมจะมาแน่เทคนิคก่อนมาอธิบายให้รู้ก่อนนะครับว่าเจ้าแผ่นหนึ่งที่เราจะเจอในรอบมีนาเนี่ยมันเป็นยังไงมันเหมือนกับตุลาไหมหลายๆคนก็มักจะได้ยินคำพูดแบบว่าโหแผ่นหนึ่งรอบสองนี่โหดจังเลยโหดอย่างนั้นโหดอย่างนี้แล้วมันโหดจริงไหมอันเนี้ยที่ครูปอมจะมาให้ดูกันโอเคไหมทีนี้ถ้าใครสังเกตนะถ้าใครเคยเข้าไปดูข้อสอบบนเว็บOpen ดูเรียนเนี่ยอันนี้ครูปอมเปิดให้ดูกันปุ๊บลองดูอันนี้นะใครเคยเข้าไปดูเข้าไปอ่านข้อสอบไม่ว่าจะข้อสอบอะไรก็แล้วแต่ทั้งแพทหนึ่งวิชาสามัญหรือว่าโอเน็ตก็แล้วแต่เนี่ยลองสังเกตอันนึงที่ครูปอมจะให้ดูก็คือว่าทุกชุดข้อสอบเนี่ยครูปอมจะมีคำอธิบายอย่างนี้ว่าข้อสอบปีนี้เป็นยังไงชุดนี้เป็นยังไงแล้วครูปอมจะให้สังเกตดูนะครับทุกแพทหนึ่งที่เป็นรอบสองทุกชุดแผ่นหนึ่งรอบสองก็คือรอบมีนาหรือว่ามีอยู่ปีหนึ่งที่เป็นเมษาที่มีการเลื่อนสอบมาที่เป็นรอบสองเนี่ยจะมีคีย์เวิร์ดคำสำคัญคำหนึ่งที่ครูปอมเขียนเสมอเลยก็คือว่ายากกว่ารอบแรกเสมอเห็นไหมครับอย่างแผ่นหนึ่งมีนา59ที่ครูปอมกลับมาเปิดย้อนดูตอนที่ครูปอมเขียนคำอธิบายเกี่ยวกับแผ่นหนึ่งชุดเนี้ยครูปอมก็จะขึ้นหัวข้อเลยว่ารอบสองยากกว่ารอบแรกเสมอทำไมทำไมถึงยากอย่าลืมนะครับว่าตอนที่เราสอบตุลาเนี่ยเรายังเรียนเทอม1จบแต่ยังเรียนม .6 เทอม2ไม่จบถูกไหมเนื้อหายังเรียนไม่ครบมีเวลาเตรียมตัวไม่เยอะดังนั้นเขาก็จะออกข้อสอบแบบว่า อาจจะเบามือหน่อยบางคนบอกเฮ้ยครูปอมไม่เห็นจะเบามือเลยก็ยากมันก็ยากแหละแต่ต้องบอกว่าในรอบตุลาเนี่ยเขาจะออกยากเหมือนรอบ2ไม่ได้เพราะน้องๆมีเวลาเตรียมตัวไม่มากและยังเรียนเนื้อหาไม่จบแต่พอมาถึงรอบมีนาอย่าลืมนะครับน้องมีเวลาเตรียมตัวเยอะนะเยอะขึ้นมีเวลาเตรียมตัวอีก1เทอมมีโอกาสเรียนม.6 เทอม2จนจบเพราะฉะนั้นข้อสอบในเดือนมีนาหรือรอบ2เนี่ยมันจะยากขึ้นจริงๆครับยากขึ้นจริงๆแล้วครูปอมจะย้ำเสมอถ้าใครเห็นโพสต์ตั้งแต่แบบโอ้สมัยปีที่แล้วช่วงก่อนสอบแพท1รอบตุลาเนี่ยครูปอมจะย้ำเลยย้ำอะไรย้ำว่าอย่าไปหวังพึ่งแพท1รอบ2ครูปอมจะย้ำเสมอเลยถ้าใครจำได้ครูปอมจะเขียนตลอดเลยเวลาที่มีโพสต์บนเพจ Open Nuria หรือเวลาครูปอมสอนเนี่ยครูปอมจะบอกว่าอย่าไปหวังกับแพท1รอบ2เพราะว่ามันยากขึ้นเยอะต่อให้เรามีเวลาเตรียมตัวแต่มันก็ยากขึ้นโอเคไหมแต่ไม่เป็นไรครับอ่ะสมมุติรอบแรกเราพลาดแล้วตอนนี้เราจำเป็นแล้วที่จะต้องใช้คะแนนรอบ2เพราะรอบแรกเนี่ยเลยถ้อยมากเลยไม่ได้ละต่อให้ครูปอมบอกว่าไม่ควรไปหวังรอบ2แต่ตอนนี้ไม่ได้ละหนูต้องใช้แล้วเพราะรอบแรกเราย้อนเวลาไปแก้ไม่ได้ไม่เป็นไรเรามาดูกันอีกทีนึงว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรดีโอเคไหมครับทีนี้พอมันยากแบบนี้แล้วยากแค่ไหนอ่ะครูปอมมีตัวอย่างข้อสอบมาให้ดูครับเรามาดูตัวอย่างข้อสอบกันดีกว่าโอเคไหม
ว่ามันยากแค่ไหนครูปอมจะเลือกข้อสอบจากแพท1รอบ2หรือรอบมีนาปีล่าสุดเลยมีนา59มาให้ดูอ่ะลองดูข้อนี้กันคิดได้ช่วยคิดไปพร้อมกันเหมือนเดิมนะครับแล้วอย่าลืมนะคิดได้คอมเมนต์บอกครูปอมหน่อยข้อนี้ครับที่ครูปอมเลือกมานะดูโจทย์ไปพร้อมกันหรือน้องสามารถเข้าไปดูโจทย์บนเว็บ Open Dual Learn แล้วทำตามไปพร้อมกันก็ได้นะครับครูปอมเลือกมาเป็นข้อ40ครับทำไมถึงเลือกข้อนี้1ข้อที่เป็นประเภทเติมคำตอบถูกไหมแผ่นหนึ่งเนี่ยจะมี30ข้อเป็นช้อยและอีก15ข้อเป็นเติมซึ่งเติมคำตอบมักจะง่ายกว่าช้อยไม่ว่าจะข้อสอบไหนก็แล้วแต่จะโอเน็ตหรือวิชาสามัญวิชาสามัญไม่มีโทษทีโอเน็ตหรือว่าข้อสอบวันนี้หรือรับตรงก็แล้วแต่นะข้อสอบประเภทเติมคำตอบจะง่ายกว่าครูปอมเลยเลือกข้อนี้มาแล้วที่สำคัญนะครับข้อนี้คือโจทย์แคลคูลัสเป็นโจทย์แคลคูลัสที่ครูปอมสังเกตดูแล้วนะเรื่องนี้จะออกแค่รอบ2เท่านั้นเรื่องนี้ออกแต่รอบ2เท่านั้นรอบแรกไม่เคยปรากฏเรื่องนี้คัลคูลัสแบบนี้ออกแล้วถามว่าออกรอบ2แน่ไหมต้องบอกว่าแน่เพราะครูปอมกลับไปเปิดละมีนา59มีนา58เมษา57มีเรื่องนี้หมดเลยมีคัลคูลัสแบบนี้หมดเลยซึ่งถ้าเรียกคร่าวๆก็คือเป็นคัลคูลัสประเภทโจทย์ใช้นิยามดิฟคุ้นไหมครับโจทย์ใช้นิยามดิฟถ้าใครเรียนแผ่นหนึ่งแฮกกับ Open Dual Learn อยู่เนี่ยจะคุ้นเลยเพราะว่ามีเทคนิคนี้อยู่ทีนี้ครูปอมเอาข้อนี้มาให้ดูครับต้องบอกว่าข้อนี้ไม่ใช่ข้อที่ยากที่สุดไม่ใช่ข้อที่ยากมากนักแต่ออกรอบ2เสมอลองมาดูกันครับข้อนี้นะข้อนี้เขาบอกว่ากำหนด fx มาให้ครับ fx ก็ติด a ติด b อยู่ถูกไหมเนี่ยเหมือนเดิมเลยตามสเต็ปfx ติด a ติด b ครับ ab เป็นจำนวนจริงคิดไปพร้อมกันนะข้อแต่ละข้อในแผ่นหนึ่งเนี่ยอาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าครูปอมจะเน้นให้น้องเห็นเลยว่าทำไมครูปอมใช้วิธีนี้ทำไมถึงเริ่มคิดแบบนี้นี่คือสิ่งสำคัญครับต้องตีโจทย์ให้ออกข้อนี้บอกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยนะครับของ fx เทียบกับ x ในช่วงนี้เท่ากับลบ2แล้วก็ให้อินดิเคตมาด้วยอันนี้ครับสิ่งที่เขาถามเนี่ยคือการอะไรสังเกตดูมันเป็นลิมิตแต่ไม่ได้เป็นการหาลิมิตจริงๆโอเคไหมเดี๋ยวเราจะมาว่ากันอีกทีนึงเริ่มแรกครับเริ่มจากข้อมูลที่เขาให้มาก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงครับอัตราการเปลี่ยนแปลงในช่วงลบ1ถึง1เราอย่างที่1ต้องจำนิยามได้นิยามเขาก็คือแน่นอนครับ f 1ลบ f ลบ1หารด้วย1ลบกับลบ1ถูกไหมเท่ากับลบ2อันนี้ง่ายๆเลยอันนี้ง่ายๆเลยเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับเนี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงอันนี้มีใครจำไม่ได้ไหมไม่ใช่ว่าสอบโอเน็ตเสร็จปุ๊บโอเน็ตเนี่ยเขาไม่มีคัลคูลัสถูกไหมเพราะเป็นเลขหลักอย่างเดียวพอมาเจอแผ่นหนึ่งปุ๊บคืออะไรอัตราการเปลี่ยนแปลงคืออะไรลิมิตคืออะไรลืมไปหมดแล้วไม่ได้นะครับเร็วๆรีบจูนตัวเองกลับมาครูปอมเชื่อว่ามีหลายคนที่ลืมมีหลายคนที่เผลอไปแล้วสอบโอเน็ตเสร็จปุ๊บทิ้งคัลคูลัสไปจูนกลับมาครับดึงกลับมาดึงความรู้กลับมาอีกทีนึงมาเริ่มแรกเราเริ่มอย่างนี้เลยถูกไหมครับเริ่มอย่างนี้เลยง่ายๆเลยทีนี้ครับครูปอมก็แทนค่าสิ f1 คืออะไรอ่ะอันนี้ไง fx อยู่นี่ f1 ก็เอา1แทนไปสิแทนเข้าไปเลยกลายเป็น1บวก a บวก b ตัวเลขง่ายๆ f1 ลบ f ลบ1ก็เป็นลบ1ลบ a บวก b ถูกไหมครูปอมแทนเข้าไปใน fx ข้างบนแล้วหารด้วยข้างล่างได้2ปุ๊บเท่ากับลบ2นี่อันนี้ยังไม่ยากนะอันนี้ยังไม่ยากทีนี้ครับเห็นไหมโจทย์ยังใจดีอยู่เพราะ b กับลบ b เขาตัดกัน b กับลบ b เขาตัดกันกลายเป็นอะไรครับกลายเป็น1บวก a ครูปอมเอาลบกระจายเข้าไปก็เป็นบวก1บวก a เท่ากับลบ4เลยละกันเอา2ตัวนี้ขึ้นไปคูณเนาะคูณตรงนี้เห็นไหมเหมือนเดิมนะถ้าเร็วไปไม่ทันคอมเมนต์บอกเลยเพราะแพท1เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากซับซ้อนกว่าโอเน็ตเยอะเลยมาแก้สมการตรงนี้สบายๆแล้วเห็นไหมกลายเป็น2บวก 2a เท่ากับลบ4ปุ๊บหาค่า a ครับอันนี้เป็นลบ6 a ก็เป็นลบ3ได้มา1ตัวละชิวๆอย่าเพิ่งดูถูกมันนะอย่าเพิ่งคิดว่าครูปอมไหนบอกว่าแพท1ยากไม่เห็นยากเลยเราแค่แทน f1 f-1 เข้าไปแล้วก็คิดเลขแก้สมการได้ a มาแล้ว1ตัวแต่นี่ยังไม่จบครับอย่าลืมเราไม่ได้มี a ตัวเดียวเรามีตัว b ด้วยเรามีตัว b ด้วยถูกไหมพอมีตัว b ด้วยแล้วเป็นไงก็ต้องไปหาตัว b อีกหาจากไหนล่ะครับนี่ไง
อีกหนึ่งข้อมูลที่เรามีเห็นไหมเนี่ยพอเป็นแพทหนึ่งเนี่ยน้องๆจะไม่ค่อยตอบกันแล้วครูปอมรู้เลยประจำเลยถ้าเป็นโอเด่นเนี่ยจะตอบได้บางคนติวมาแล้วบางคนคิดได้ไม่ยากแต่พอแพทหนึ่งเนี่ยจะใช้เวลาคิดเยอะเลยเรามาดูข้อมูลถัดไปครับข้อมูลถัดไปเดี๋ยวครูปอมจะใช้หมึกสีเขียวก็คือนี่นะอินดิเกตนะครับมาครูปอมต่อฝั่งนี้ครับปุ๊บขีดเส้นเลยนะจากอินดิเกตลบ1ถึง1ของ fx ถูกไหมครับ dx y ทำไมมันห่างกัน fx dx แบบนี้ปุ๊บเขาบอกว่าไงเขาบอกว่ามันเท่ากับ2นี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มาโอเคครูปอมแทน fx เข้าไปเลยก็เป็นอินดิเกตลบ1ถึง1ถูกไหม fx ก็เป็น x กำลัง3ลบ 3x เพราะเรามี a เป็นลบ3แล้วถูกไหมก็แทนเข้าไปเป็นลบ 3x แล้วก็บวก bยังไม่รู้ dx เท่ากับ2สังเกตดูนะยังไม่มีอะไรมากตรงนี้ยังเป็นตรงๆขั้นแรกอัตราการเปลี่ยนแปลงตรงๆขั้นที่2อินทิเกรตยังตรงๆอยู่ยังตรงๆอยู่แล้วครูปอมอินทิเกรตเลยครูปอมอินทิเกรตเลยปุ๊บกลายเป็น x กำลัง4ส่วน4ถูกไหมลืมกันเลยยังอินทิเกรตจูนนะจูนนะนี่อินทิเกรตตรงๆนะลบ 3x กำลัง2ส่วน2บวก b ก็เป็น bx นี่ไงเห็นมั้ยแล้วก็มีแทนค่าลบ1ถึง1นี่ผมจะอธิบายช้าๆนะน้องบางคนที่อาจจะทวนมาจนแม่นแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเบื่ออาจจะช้าหน่อยเพราะว่าต้องการให้ทุกคนไปด้วยกันได้โอเคทีนี้ครับทำไงอินดิเกตจำกัดเขตเราก็ต้องเอาไปแทนถูกไหมเอา1แทนเอาลบ1แทนแล้วก็จับมาลบกันนี่เห็นไหมแทนเข้าไปเลยเอา1แทนก็เป็น1ส่วน4ลบ3ส่วน2บวก b ปึ๊บลบกับเอาลบ1ไปแทนเอาลบ1ไปแทนก็เป็น1ส่วน4ลบ3ส่วน2เหมือนเดิมเพราะว่ามันยกกำลังคู่ถูกไหมครับ x กำลัง2 x กำลัง4บวก bx กลายเป็นลบ b เท่ากับ2นี่ไงซึ่งข้อเนี้ยจะเห็นว่าโจทย์ก็ยังใจดีอีกเพราะสิ่งที่เขากำหนดให้เนี่ย1ส่วน4ลบ1ส่วน4ลบ3ส่วน2บวก3ส่วน2หายไปหมดเลยเหลือแค่ b ลบลบ b ก็คือ 2b ได้2แบบนี้ถูกไหม 2b ได้2แล้วก็ b ได้1ได้มาอีก1ตัวละ a กับ b ปึ๊บโอเคไหมโอเคไหมเราดูอีกทีนึงนะตรงนี้ผ่านไปครึ่งข้อแล้วตรงนี้ผ่านไปครึ่งข้อแล้วเห็นไหมใช้เวลานานเลยลองดูนะครับว่าข้อนี้ครูปอมทำอะไรไปบ้างเริ่มแรกเริ่มจาก fx ที่ให้มาเขาบอกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยก็คือสีน้ำเงิน f1 ลบ f ลบ1หารด้วย1ลบด้วยลบ1อันนี้แทนตามนิยามเลยพยายามทวนนะทวนนะครับว่ามันมายังไงแล้วก็ได้แบบนี้เท่ากับลบ2ปุ๊บครูปอมแทน f1 ครูปอมแทน f ลบ1แล้ว b มันตัดหายไปแก้สมการเรื่อยๆได้ a เป็นลบ3อันแรกอันถัดไปก็คืออินดิเกตครับอินดิเกตครูปอมดึงมาเลยลบ1ถึง1ของ fx dx ปุ๊บ fx ครูปอมแทนเข้าไปซึ่งค่า a เรารู้อยู่แล้วถูกไหมว่าไอเนี้ยคือค่า a ก็แทนเข้ามาเลยกลายเป็นลบ3แบบนี้แล้วครูปอมก็อินดิเกตตรงๆเห็นไหมยังไม่มีอะไรยากนะ2ขั้นเนี้ยยังเป็นพื้นฐานเบสิกธรรมดาแทนเข้ามาปุ๊บแล้วก็ตัวเลขตัดกันแก้สมการได้ค่า b ออกมาเห็นไหมครับเป็นลักษณะนี้แล้วก็ยังไม่โหดมากยังไม่โหดมากขั้นถัดไปครับเรามาดูกันขั้นเนี้ยจะยากละดูให้ดีนะอ่ะปึ๊บกลับมาขั้นถัดไปเราจะดูสิ่งที่โจทย์ถามครับตอนนี้เราได้ fx แล้วก็คือ fx เท่ากับ x กำลัง3ลบ 3x บวก1นี่อันนี้คือ fx ที่สมบูรณ์มีค่า a มีค่า b แล้วถูกไหมครับเรามาดูสิ่งที่โจทย์ถามครับสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามก็คือลิมิตh เข้าใกล้0ของ f อะไรนะลืม f 3บวก h ถูกไหมลบ f 3ลบ h หารด้วย h นี่อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามทีนี้ครับเราจะไม่หาลิมิตตรงๆเพราะแน่นอนถามว่าหาได้ไหมหาได้แต่เสียเวลาครับแผ่น1เนี่ยถึงแม้ว่าแต่ละข้อมีเวลาเยอะแต่ไอ้คำว่าเยอะเนี่ยไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลยนะประมาณ5นาที6นาทีแค่นั้นเองแล้วอย่าลืมเราก็ต้องเก็บไว้ในข้อยากด้วยเพราะฉะนั้นลองมาดูอันนี้มันเป็นอะไรครับอันนี้มันเป็นนิยามดิฟครับ
ถ้าใครจำได้นะนิยามดิฟในรูปลิมิตครับนิยามดิฟในรูปลิมิตครับมีอะไรบ้างมี2รูปแบบครับเทคนิคก็คือมี2รูปแบบ1 f พาร์ม x เกิดจาก1ลิมิตครับ fx บวก h ลบ fx แล้วส่วน h ก่อนเริ่มจำได้ไหมก่อนเริ่มเรื่องอนุพันธ์เริ่มเรื่องดิฟเนี่ยมันจะขึ้นในนิยามนี้ก่อนแต่ว่าส่วนใหญ่เราไม่ค่อยใส่ใจกันมักจะไปคิดว่าดิฟนี่คือการเอาเลขชี้กำลังลงมาแล้วก็หักไป1อะไรแบบนั้นน่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนยากครับส่วนยากคือนิยามของเขาไม่ได้มีรูปแบบเดียวด้วยมีอีก1รูปแบบหรือลิมิต h เข้าใกล้0ของ fx ขึ้นแล้วลบด้วย fx ลบ h ส่วน h มี2รูปแบบเทคนิคมี2รูปแบบครับแบบนี้นี่คือนิยามดิฟในรูปของลิมิตโอเคไหมทีนี้แล้วเราใช้ยังไงอ่ะเราใช้ยังไงเรามาดูสิ่งที่โจทย์ถามสิ A มันคล้ายไหมครับสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยมันมี3บวก h 3ลบ h แล้วมาดูที่ครูปอมเขียนไว้2อันตรงนิยามนี้ดิเฮ้ยนี่ไงนี่ไงถ้าครูปอมแทน x ด้วย3ถ้าครูปอมแทน x ด้วย3จะได้สิ่งนี้ครับจะได้ว่า1 f พาร์ม3เท่ากับลิมิต h เข้าใกล้0 f 3บวก h ลบ f 3หารด้วย h อันที่1อันที่2 f พาร์ม3เท่ากับลิมิต h เข้าใกล้0 f 3ลบ f 3ลบ h หารด้วย hถูกไหมเนี่ยถ้าครูปอมแทน2อันเลยนะแทนก้อนซ้ายคือก้อนบวกแทนก้อนขวาคือก้อนลบก็จะได้2นี้ออกมาแต่ถามว่าทํายังไงถึงจะได้ตัวนี้กับตัวนี้มาอยู่ด้วยกันเราก็ต้องเอา2อันนี้มาบวกกันครับถูกไหมถ้าครูปอมเอามาบวกกันปุ๊บมันก็จะมาอยู่ด้วยกันจะได้อะไรครับพอครูปอมบวกกันปุ๊บมันได้แบบนี้ละซ้ายมือ f พาร์ม3บวก f พาร์ม3เท่ากับขวามือก็คือลิมิต h เข้าใกล้0นะครับ f 3บวก h ลบ f 3ส่วน h แล้วก็บวกด้วยลิมิต h เข้าใกล้0ครับ f 3ลบ f 3ลบ h ส่วน h หน้าครูปอมบางละนี่เห็นไหมได้แบบนี้ได้แบบนี้แล้วทำไงลิมิตอยู่ด้วยกันจับรวมกันเลยครับรวมกันฝั่งนี้กลายเป็น2 f พาร์ม3ถูกไหมเท่ากับลิมิตครับ h เข้าใกล้0ส่วนเป็น h เหมือนกันเพราะฉะนั้นครูปอมจับมาบวกกันได้เลยตัวส่วนถูกไหมเอาตัวส่วนบวกกันปุ๊บอันนี้ลบอันนี้ปุ๊บบวก f 3ลบ f 3ลบ h หารด้วย h เห็นปะเกิดอะไรขึ้นครับนี่แฟบแฟบหายเลยแล้วสิ่งที่เราได้ก็คือว่า2 f พาร์ม3เท่ากับลิมิต h เข้าใกล้0ของ f 3บวก h ลบ f 3ลบ h ส่วน h ได้ตัวนี้ออกมาหมายความว่าไงครับหมายความว่าไงอ่ะก่อนอื่นเรามาดูนี้ก่อนว่าไอ้ที่มาของอันนี้คืออะไรเรามาดูนะเริ่มแรกครูปอมเริ่มจากนิยามของการดิฟ2อันนี้ข้างบนสุดเลยสีเขียวเห็นไหมครับนิยามของการดิฟเนี่ยมันมี2รูปแบบก็คือ fx บวก h ลบ fx ส่วน h เป็นลิมิตเข้าใกล้0หรืออีกรูปแบบนึงคือ fx ลบ fx ลบ h ส่วน h คล้ายกันอันนี้จำไปให้ได้นะเสร็จแล้วครูปอมแทน x ด้วย3ครับเพราะว่าคำถามคือมันเป็น3ไงครูปอมแทน x ด้วย3ได้2อันนี้ออกมาสีดำครูปอมอยากได้ f 3บวก h กับ f 3ลบ h มาอยู่ด้วยกันก็เลยต้องจับอันแรกอันที่2บวกกันด้านซ้ายก็จับบวกกันด้านขวาจับบวกกันเป็นลิมิตเหมือนกันตัวส่วนเหมือนกันเพราะฉะนั้นจับตัวเศษบวกกันได้เลยตัดไปได้สิ่งนี้ออกมาถูกไหมพอได้สิ่งนี้แล้วหมายความว่าไงครับหมายความว่าสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องหาลิมิตตรงๆก็ได้แต่เราสามารถหาตัวนี้แทนครับหาอันนี้ทำไมหาอันนี้เอ้ามันง่ายกว่าไปนั่งแทนลิมิตถูกไหมถ้าไปแทนลิมิตโอ้โห
ยาวเลยกว่าจะได้ออกมาแต่ถ้าครูปอมแทนด้านซ้ายมือดิบง่ายดิบง่ายดังนั้นเราหาอันนี้ครับก็จะได้อะไรครับมาดูกัน f พาร์ม3อยู่ไหนอ่ะ fx อยู่นี่ได้แล้วครูปอมต่อข้างล่างนี้นะปึ๊บ f พาร์ม x กลายเป็น 3x กำลัง2ลบ3ยังดิฟกันเป็นไหมครับยังดิฟกันเป็นไหมครับนี่เห็นไหมทวนนะตัวเองจะต้องทบทวนได้ด้วยนะถูกไหมครับดึงขึ้นมานะดึงความรู้กลับมานะไม่ใช่สอบโอเน็ตเสร็จแล้วทิ้งเลยเนี่ยได้ f พาร์ม x แบบนี้ปุ๊บครูปอมแทน3 f พาร์ม3ก็3คูณ3 3 9ลบ3 3 9 27ลบ3เหลือ24สุดท้ายครับคูณ2เข้าไป2 f พาร์ม3ก็คือ2คูณ24ได้48นี่ไงเสร็จแล้วเนี่ยคำตอบเพราะฉะนั้นเราก็ตอบว่าข้อนี้คำตอบก็คือ48ได้เลยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเห็นไหมยากไหมยากไหมโหดนะถือว่าโหดเลยนะครับเพราะว่านิยามดิฟในรูปลิมิตเนี่ยน้องๆมักจะไม่ค่อยใส่ใจกันอะแล้วทางที่มันไม่ได้ยากมากแต่ว่าพอเราไม่ใส่ใจมันนะเราก็จะแบบอะไรวะมาจากไหนวะโอเคไหมครับอ่ะไหนๆใครเข้าใจแล้วกดไลค์ให้ครูปอมดูหน่อยครับเรามาดูกันเต็มๆอีกหนึ่งรอบว่าข้อนี้ทำอะไรบ้างโอเคยาวเห็นไหมกดไลค์รัวๆเลยนะนี่ครูปอมจะได้ชื่นใจว่าดูแล้วพอตามทันอยู่พอจะตามทันอยู่พอน้องๆดูกันแบบว่าเงียบมากเลยครูปอมก็เข้าใจอยู่ว่าโอเคแพทหนึ่งมันเป็นเรื่องยากเนาะมาลองดูครับเริ่มแรกครูปอมเริ่มจากอัตราการเปลี่ยนแปลงครับเห็นไหมครูปอมแทนเข้าไป f 1กับ f ลบ1ปุ๊บแก้สมการจัดไปจัดมาปุ๊บได้ a เป็นลบ3ตรงสีน้ำเงินยังไม่ยากพอมาด้านขวาครับสีเขียวครูปอมเอาอินทิเกรตมาอินทิเกรตครับค่า a แทนเข้าไปเลยอินทิเกรตจำกัดเขตตรงๆเลยเห็นไหมไม่มีอะไรพิสดารก็คืออินทิเกรตตรงๆใช้สูตรอินทิเกรตธรรมดาแล้วก็แทนค่าบนล่างเข้าไปจับลบกันแก้สมการได้ b เรียบร้อยพอได้ a ได้ b ปุ๊บ fx เราก็ครบถ้วนถูกไหม fx เราครบถ้วนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับ x กำลัง3ลบ 3x บวก 1แล้วเรามาพิจารณาสิ่งที่โจทย์ถามครับเราจะไม่หาตรงๆเพราะเห็นก็รู้แล้วมันคือนิยามดิฟแน่ๆมีอะไรบวก h อะไรลบ h อย่างเงี้ยนิยามดิฟแน่นอนนึกไว้เลยถ้าใครจำได้ในแผ่นหนึ่งแฮชจะมีย้ำเทคนิคนี้อยู่ที่พี่ต้นสอนนะครับโอเคไหมนิยามดิฟในรูปลิมิตมี2รูปแบบบวกหรือลบก็ได้ถ้าบวก fx บวก h อยู่หน้าถ้าลบ fx ลบ h อยู่หลังอันนี้ต้องจำไปให้ได้นะ2 อันนี้เสร็จปุ๊บครูปอมแทน x ด้วย3เพื่อให้เหมือนกับสิ่งที่โจทย์ถามเห็นไหมเนี่ยได้2 อันนี้แล้วครูปอมจับบวกกันเลยบวกกันปุ๊บจัดไปจัดมาสรุปได้ว่าสิ่งที่โจทย์ให้หาก็คือ2 f พาร์ม3ง่ายๆแค่นี้เองหรือบางคนตรงนี้นะขั้นตอนตรงนี้นะบางคนอาจจะเห็นแล้วรู้เลยว่ามันคืออะไรไม่ต้องมานั่งจัดเหมือนครูปอมก็ได้อันนี้ถ้าเราคล่องนะถ้าเราคล่องนะครับโอเคไหมเสร็จปุ๊บพอรู้แบบนี้ปุ๊บเราก็มานี่ไงดิฟธรรมดาดิฟง่ายๆเลยสบายสบายดิฟปุ๊บแทนค่า3คูณ2กลายเป็น48ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญสำหรับแพทหนึ่งนะโอเค1อย่างแรกใจก่อนใจอย่าเพิ่งคิดว่ามันยากครับถ้าเราคิดว่ามันยากโอเคมันอาจจะยากเพราะมันคือข้อสอบแต่ว่าถ้าเราไปตั้งความรู้สึกในใจว่ามันต้องยากต้องทำไม่ได้แน่อย่างเงี้ยมันก็จะทำไม่ได้อ่ะโอเคไหมไหนเด็กๆยังอยู่ไหมส่งเสียงหาครูพรอมหน่อยซิว่าดูแล้วเป็นยังไงบ้างมีใครที่ต้องสอบไหมมีใครที่ต้องสอบแล้วกำลังดูอยู่คอมเมนต์บอกหน่อยว่าหนูต้องใช้คะแนนแพทหนึ่งอ่ะครูพรอมช่วยหนูด้วยไหนลองคอมเมนต์ดูหน่อยซิครูพรอมจะได้รู้ว่ามีคนมีน้องๆเยอะไหมที่ยังต้องหวังกับแผ่นหนึ่งรอบสองเนี่ยโอเคไหมคอมเมนต์บอกหน่อยคอมเมนต์บอกหน่อยเนาะทีนี้ครับเห็นไหมหนึ่งข้อเนี่ยตอนเวลาที่ครูปอมติวโอเน็ตแป๊บเดียวเอง5นาที10นาทีแต่มาติวโอ้โหแผ่นหนึ่งเล่นก็ไป15 20นาทีเลยข้อเดียวเพราะฉะนั้นแต่ละข้อในแผ่นหนึ่งเนี่ยขั้นตอนมันจะเยอะครับขั้นตอนฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บลงมาแต่ละขั้นตอนเนี่ยเห็นไหมครับเป็นอย่างนี้เลยมันจะค่อนข้างเยอะเลยน้องธนกฤตบอกว่าต้องถึง100 100ถามว่ายากไหมมันก็ยากนะ100เนี่ยไม่ง่ายนะเพราะอะไรเพราะคะแนนเฉลี่ยอย่างแผ่น1รอบที่แล้วเห็นไหม40 40นิดๆเอง40กว่าเองคะแนนเฉลี่ยเลยอะ
เพราะ100ไม่ยากเอ้ยไม่ยาก100ไม่ง่ายนะ100ไม่ง่ายแต่ถ้าเรามีการเตรียมตัวดีๆอ่ะ100ทำได้นะเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดนะครับน้องๆครับถ้าเราอ่านมันทุกบทเลยเป็นไงสุดท้ายไอ้บทที่จะได้เราก็เสียไอ้บทที่เหมือนจะรู้เรื่องเราก็ไม่เข้าใจเพราะเราไปอ่านแบบอ่านดะเลยอ่ะอ่านหมดทุกบทเลยมันเหนื่อยนะแทนที่เราจะอ่านหมดทุกบททำไมเราไม่เลือกอ่านนะทำไมต้องอ่านหมดทุกบทเพราะถ้าเราอ่านหมดทุกบทหมายความว่าเราหวังเต็ม300เหรอนั้นครูปอมจะแนะนำเสมอเลยเวลาทำแผ่นหนึ่งเนี่ยเวลาเตรียมตัวแผ่นหนึ่งไม่ต้องไปเตรียมมันทุกบทเพราะเตรียมทุกบทไปกลายเป็นแบบว่าทำให้บทที่เราถนัดอะเสียไปด้วยเลยแทนที่จะได้ไปเตรียมตัวดีๆถูกไหมแล้วบางทีเราก็ไม่รู้อีกว่าอย่างคัลคูลัสยากอ้าวแล้วเรามานั่งอ่านทำไมเราไม่ไปอ่านบทอื่นนะเพราะถ้าเรามีการวางแผนดีๆนะครับกับเวลาที่เหลืออีกไม่ถึง3สัปดาห์เราวางแผนดีๆแล้วเราจะอ่านทันโอเคไหมนี่ครูปอมมีตัวแนะนำอันนึงถ้าใครเคยเล่นอันนี้ลองเข้าไปเล่นตามครูปอมได้เลยเนาะโอเคไหมในตัวระบบแพทหนึ่งของ Open Durian น่ะมันมีอันนี้อยู่ลองเข้าไปดูตัวเนี้ยอยากแนะนำให้ลองเล่นเลยอ่ะถ้าครูปอมเข้ามาที่หน้าเว็บ Open Durian ตัวแพทหนึ่งแฮกเนี่ยอันนี้เล่นได้ฟรีๆเลยกดเข้ามาที่แพทหนึ่งแฮกนะครับข้างบนนะนี่กดเข้าไปเลยโอเคในหน้าแผ่นหนึ่งแฮกเนี่ยครูปอมจะแนะนำว่ามันมีเครื่องมืออยู่อันนึงที่เคยแนะนำไปบน Facebook Open Durian แล้วลองเลื่อนลงมาข้างล่างดีเป็นโฆษณาแบบว่าลองดูเล่นๆก็ได้นะสนุกดีเนาะมีแผ่นหนึ่งแล้วก็มาเปลี่ยนนะมาเปรียบเทียบบทเซตตรรกศาสตร์อะไรมาเป็นเส้นบะหมี่เส้นอุด้งเส้นก๋วยเตี๋ยวหาดิมันมีอันนี้ครับอย่าลืมแพทหนึ่งเราไม่ได้หวังเต็มถูกไหมนอกจากเราเป็นแบบว่าระดับเทพแบบโอ้โหเทพจริงๆเราไม่ได้หวังเต็มครับถ้าไม่ได้หวังเต็มเราก็มาเลือกดีกว่าว่าเราจะอ่านอะไรถูกไหมในระบบตรงนี้เรามีระบบแนะนำอย่างที่หนึ่งครับเรากำหนดเป้าก่อนกำหนดเป้าคะแนนเช่นสมมติอะอย่างเช่นที่น้องธนกฤตบอกว่าต้องได้100เนี่ยครูปอมอาจจะตั้งเป้าสมมติครูปอมตั้งเป้าไว้สัก100 120เอาชัวร์แล้วกันเอา120ประมาณนี้อ่ะปึ๊บนี่เลื่อนเป้าคะแนนก่อนพอเลื่อนเป้าคะแนนเสร็จปุ๊บมีอะไรให้เลื่อนอีกมีนี้ครับระยะเวลาตอนนี้เหลือกี่วันตอนนี้เหลือ10กว่าวันอ่ะครูปอมเลือกเลย15วันสมมุติครูปอมตั้งเป้าไว้ที่120คะแนนตั้งเวลาที่จะติวไว้ที่15วันเนี่ยระบบมันจะคำนวณให้ว่าเราควรติวบทไหนกี่คะแนนเห็นไหมเยอะแยะเลยแต่คำถามก็คือว่าเอแล้วระบบมันรู้ได้ไงว่าเราควรเรียนอะไรนี่ครับเราควรจะทำสิ่งนี้ครับ pretest 5นาทีก่อนอื่นนะครับเราบนเว็บเนี่ยมี pretest ให้ทำด้วยถ้าเราลองเข้าไปทำดูเห็นไหมอย่าเรานะทำจริงๆนะทำจริงๆเข้าไปเลยเข้าไปลองทำ pretest ดูลองทำจริงๆเพื่ออะไรเพื่อให้ระบบคำนวณว่าเราถนัดเรื่องไหนโอเคไหมเพื่อให้ระบบคำนวณว่าเราถนัดเรื่องไหนปุ๊บทำไปเรื่อยๆป๊อปอ่ะสมมติครูปอมรีบๆตอบแล้วกันปุ๊บได้อันนี้เนี่ยเขาจะมีพรีเทสให้ทำครบทุกบทเลยเราก็ตอบไปทำจริงนะไม่อย่ามานั่งจิ้มเหมือนครูปอมนะทำเสร็จเรียบร้อยอ่ะแล้วระบบจะคำนวณให้ว่าเราทำบทไหนถูกบทไหนผิดแล้วคำนวณออกมาเลยว่าเราถนัดอะไรปุ๊บวงล้อก็จะเปลี่ยนใหม่แฟบนี่ปรับสัดส่วนใหม่แล้วก็จะบอกเราว่าเนี่ยเราควรเตรียม exponential กี่คะแนนฟังก์ชันความน่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ง่ายๆเลยสมมุติถ้าน้องทำ pretest calculus ได้ระบบก็จะแนะนำว่าเฮ้ยน้องอ่าน calculus เลยเพราะน้องถนัดน้องอ่านเต็มที่แล้วเก็บคะแนนให้เต็มที่เลยอย่างเช่นอันเนี้ยอ่ะ calculus ปุ๊บอยู่ไหนว่า calculus ไม่อยู่ในนี้เช่นสมมุติครูปอมทำ expo ได้ถ้าครูปอมทำ expo ได้เนี่ยเห็นไหมระบบก็แนะนำว่า expo เนี่ยเต็ม24คะแนนโดยประมาณทำให้ได้สัก13คะแนนระบบก็จะคำนวณให้เลยว่าบทไหนที่เราถนัดอะเราเล่นอันนั้นอะเต็มที่เลยแล้วสมมุติถ้าครูปอมทำ expo ได้ครูปอมทำ calculus ไม่ได้เขาก็จะเลือกเลยระบบจะเลือกให้เลยว่าเราไม่ต้องไปเรียน calculus ข้ามไปก่อนไปเรียนอย่างอื่นก่อนเช่นสมมุตินี่ครูปอมทำเรียบร้อยแล้ว
ในหน้าคอร์สเรียนเนี่ยจะเห็นว่าสมมุติครูปอมทำเอ็กโปได้เขาก็จะมีเอ็กโปให้เรียนเห็นไหมมีเอ็กโปให้เรียนมีวิดีโอมีอะไรให้เรียนพวกนี้แล้วทีนี้จะมีบทที่โดนวิดีโอที่โดนขีดข้ามหมายความว่าถ้าเราไม่ถนัดตรงไหนระบบจะข้ามเพราะถ้าเรามานั่งเรียนครบทุกอันน่ะมันเสียเวลาครับแล้วเราจะเตรียมไม่ทันถูกไหมเราจะเตรียมไม่ทันแต่พอบทที่ตีโกนเห็นไหมตีโกนครูปอมทำพรีเทสไม่ได้เขาบอกว่าข้ามไปเลยไม่เป็นไรอย่าซีเรียสว่าเฮ้ยหนูไม่ได้เรียนครบทุกบทหนูจะทำได้ไหมเพราะเรียนครบทุกบทเนี่ยเอาไว้ให้คนหวังเต็ม300ครูปอมย้ำเลยถ้าจะเรียนครบทุกบทแสดงว่าเราหวัง300หวังเหรอ300เนี่ยฮะโหดนะเป็นไปได้ยากเลยเอาไว้ให้คนแบบเด็กเก่งๆจริงๆเนี่ยเขาทำกันเราก็เลือกอันที่แบบว่าเนี่ยใช้ระบบตรงนี้มันก็ช่วยให้เราเตรียมตัวได้ภายในเวลาอีกประมาณ15วันที่เหลืออยู่ถูกไหม2อาทิตย์กว่าๆเนี่ยจะได้เตรียมตัวได้ทันไงเพราะถ้าเราอ่านครบทุกบทเนี่ยไม่มีทางเลยถูกไหมมันช้ามากแล้วใช้เวลาเยอะมากแทนที่เรารีบเรียนให้จบติวให้จบเทคนิคในแผ่น1แฮกให้จบปุ๊บไปเร่งทำโจทย์เลยปุ๊บ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 อันเนี้ยมันดีกว่าเยอะเลยลองเข้าไปดูได้เหมือนเดิมนะเข้าไปตามลิงก์นี้เลยก็ได้เนี่ยแผ่น1แฮกหรือว่าเข้าเว็บ Open Dudeon แล้วกดแผ่น1แฮกก็ได้โอเคมั้ยไม่เสียเวลาอ่ะว่าแล้วเรามาต่อกันดีกว่าครับเมื่อกี้มีให้ดูเล่นๆว่าบนเว็บ Open Dudeon มีอะไรบ้างทีนี้เรามาต่อกันดีกว่าแผ่นหนึ่งยังไม่จบครับครูปอมเลือกมาให้ดูอีกเรื่อยๆเลยมีเยอะเลยลองมาดูอันนี้ครับข้อถัดไปที่ครูปอมเลือกมาให้ดูนะครับก็คือข้อนี้เลยอ่ะข้อนี้ไม่โหดเท่าไหร่มาดูกันปึ๊บนี่ครูปอมเลือกข้อนี้มาครับข้อที่31ยังคงเป็นโจทย์ประเภทเติมคำตอบนะครับยังคงเป็นโจทย์ประเภทเติมคำตอบนะครับโอเคไหมเติมคำตอบอยู่ทำไมเลือกข้อนี้ครับข้อนี้เป็นเรื่องอะไรข้อนี้แน่นอนครับ expo log ครูปอมเชื่อว่าเรื่องนี้หลายคนทำได้เรื่องนี้หลายคนทำได้โอเคไหมลองดูลองทำไปพร้อมกันแล้วเหตุผลที่เลือกข้อนี้เพราะอันเนี้ยไอ้ข้อประเภทเนี้ยไม่ว่าจะรอบ1รอบ2มีเสมอออกชัวร์ออกชัวร์ไม่ออกมาบอกครูปอมได้เลยว่าสรสไม่ออกโอเคมั้ยเรื่องนี้ออกชัวร์เรื่องนี้ใช้เทคนิคไหนครับเรื่องนี้จะใช้เทคนิคการแทนตัวแปรครับใช้เทคนิคแทนตัวแปรครับลองมาดูกันครับกำหนด A ครับเป็นแบบนี้ให้เซต A ให้เซต B หาสมาชิกที่มีค่ามากที่สุดของเซต B เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเซต B ลองมาดูเซต A ก่อนครับสังเกตเซต A สิมีอะไรคล้ายกันครับอย่างแรกก็คือมี15ยกกำลังถูกไหมมี15ยกกำลังมีอะไรอีกมี5ยกกำลังมี3ยกกำลังเป็นลักษณะนี้เห็นแล้วยังทำไงเราก็ควรจะทำให้มันคล้ายกันถูกไหมในเมื่อมันคล้ายกันอยู่แล้วเราจะทำให้มันเหมือนกันเลยโดย15มันก็เกิดจาก3คูณ5โอเคไหมเดี๋ยวมาดูกันว่าเราทำยังไงเริ่มแรกครับอย่างนี้หนึ่งเลย15ยกกำลังตัวนี้ครูปอมแยกเลยถูกไหม15ยกกำลัง absolute x มันก็คือ3คูณ5ยกกำลัง absolute x แยกให้เหมือนกันครับแล้วกำลังเลขชี้กำลังเราคูณเข้าไปได้ถูกไหมมันก็จะกลายเป็น3กำลัง absolute x คูณ5ยกกำลัง absolute x แบบนี้ทีนี้ครับเราก็จะได้สมการในรูปนี้ครับ3คูณ3กำลัง absolute x คูณ5กำลัง absolute x ถูกไหมไอ้โจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์มาตรฐานเลยนะที่ทุกคนจะต้องทำได้ในแผ่น1นะไม่ว่าจะรอบ1รอบ2ก็แล้วแต่บวก25ครับยกมาเท่ากับ5กำลัง absolute x บวก25แล้วก็3กำลัง absolute x คูณ3กำลัง1ถูกไหมครูปอมแยกเลย absolute x บวก1แยกออกเป็นลักษณะนี้แหละพอเป็นลักษณะนี้ปุ๊บเป็นไงครับเรามีสิ่งที่คล้ายกันไม่ใช่คล้ายสิต้องบอกว่าเหมือนเลยก็คือเนี่ย3กับ5อันนี้5อันนี้3แต่ถ้าเป็นแบบนี้มันแก้สมการยากถูกไหมครูปอมจะใช้เทคนิคการกำหนดตัวแปรครับกำหนดสัญลักษณ์ใหม่เลยอะไรดีอันนี้ครูปอมจะไม่ใช้ AB แล้วเพราะว่า AB มีในเซตแล้วเนาะครูปอมกำหนดว่าใ
p แล้วกันคือ3กำลัง absolute x เห็นแล้วยังว่าครูปอมทำไรและ q เท่ากับ5ยกกำลัง absolute x แล้วครูปอมแทนเข้าไปครับสมการก็จะกลายเป็นหน้าตาดูดีขึ้นเยอะเลย3 pq บวก25เท่ากับ q บวก25คูณ3 p เห็นไหมได้สมการแบบนี้เลยเห็นไหมครับอันนี้เทคนิคนี้ใช้เสมอเลยโจทย์ประเภทนี้ต้องใช้นะครับต้องรู้นะต้องทำได้นะไม่ว่าจะรอบไหนก็แล้วแต่ออกเสมอเลยแล้วปีนี้มีนา59นี่มีโจทย์ประเภทนี้2ข้อด้วยนะข้อช้อย1ข้อ8คะแนนข้อเติมอีก1ข้อ6คะแนนรวมเป็น14คะแนนแล้วอะเออต่อครับต่อเรามาแก้สมการนี้ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวครูปอมจะย้ายทุกอย่างนะครับโยนไปข้างเดียวกันเลยกลายเป็น 3pqบวก25ลบ q ลบ75 p ถูกไหม25 3 75เลยเห็นไหมแล้วทีนี้ครับอันนี้เป็นเทคนิคละเราจะแยกตัวประกอบครับแต่แน่นอนมันไม่ใช่สมการกำลัง2ถูกปะเราแยกไม่ได้ข้อสังเกตครับเราจะใช้วิธีการดึงตัวร่วมครับดึงอะไรดีถ้าจะดึงตัวร่วมคู่แรก3 pq บวก25คำถามคือดึงได้ไหมดึงไม่ได้ใครดึงได้อ่ะดึงได้บอกครูพร้อมสิดึงไงดึงไม่ได้ดึงไม่ได้ทำไงเปลี่ยนคู่ครับเปลี่ยนคู่เอาไปคู่ใครนี่ครูพร้อมจะเอามาคู่กับคนนี้ครับทำไมอ่ะทำไมไม่คู่25เพราะ25ครูจะเอามาคู่กับ75ครับเนี่ยสังเกตคู่ดูอ่ะครูพร้อมจับคู่ครับกลายเป็น 3pq ลบ q ลบ 75p บวก25อันนี้แค่สลับที่นะนี่แค่สลับที่นะครับโอเคไหมแล้วดึงได้แล้วคู่แรกครูปอมดึงอะไรครูปอมดึง q กลายเป็น q ในวงเล็บ 3p ลบ1ถูกไหมคู่ที่1คู่ที่2ดึงใครคู่ที่2ครูปอมดึงลบด้วยละกันลบ25ถูกปะดึงลบ25ออกปุ๊บนี่กลายเป็น 3p ลบ1เท่ากับ0เห็นไหมครับนี่มีน้องบอกว่ามันมึนมากเลยมึนมากเลยมึนด้วยมันด้วยต้องบอกว่าเขาสอบแพทหนึ่งเนี่ยมันเลยเนี่ยเวลาสอนแพทหนึ่งเนี่ยสนุกมากแต่น้องๆจะไม่มันเลยกับครูปอมนะเพราะจะมึนมากโอเคเห็นแล้วยังพอดึงตัวร่วมปุ๊บใครไม่ทันบ้างใครไม่ทันบอกนะดึงเสร็จปุ๊บสังเกตดูนะเรามีวงเล็บนี้ที่เหมือนกันอีกหมายความว่าไงหมายความว่าเราดึงตัวร่วมได้อีกถูกปะเราดึงได้อีกคือ3 p ลบ1แล้วก็ในวงเล็บ q ลบ25เท่ากับ0อ่ะเกิดเป็นแบบนี้แล้วเป็นไงครับจำได้ไหมแบบนี้มีใครไม่รู้บ้าง2วงเล็บคูณกันได้0หมายความว่าไงก็ต้องหมายความว่ามีอันใด1เป็น0หรือ2อันก็ได้เช่นเดียวกันครับตรงนี้สิ่งที่เราสรุปได้ก็คืออันนี้ครับ p เป็น1ส่วน3หรือ q เป็น25นี่แบบนี้เรียบร้อยโอเคไหมหรือนะอันนี้เป็นหรืออยู่ทีนี้เรามาดูกันครับพอเราได้ PQ แล้วแต่ PQ นี่คือคำตอบไหมไม่ใช่นะโอเคไหมเดี๋ยวเรามาดูเต็มๆก่อนที่เราจะไปขั้นถัดไปนะลองดูอันนี้ครับเริ่มแรกครูปอมทำอะไรเริ่มแรกครูปอมสังเกตก่อนสังเกตโจทย์นะครูปอมจะแนะละเอียดมากเลยแนะนำละเอียดมากเลยว่าสังเกตอะไรแล้วทำไมถึงใช้วิธีนี้สังเกตอย่างแรกคือมี15ยกกำลัง fxขวามือมี5กำลัง fx มี3กำลัง fx เฮ้ยมันคล้ายกันงั้นครูปอมแยก15เป็น5กับ3ได้เลยแล้วกระจายเลขชี้กำลังเข้าไปหมายความว่า15กำลัง fx ก็คือ3กำลัง fx แล้วก็คูณ5กำลัง fx แทนเข้ามาในสมการของเซต A มีสิ่งที่เหมือนกันคือ3กำลัง fx และ5กำลัง fx ครูปอมแทนสัญลักษณ์ใหม่กลายเป็น p กับ q สมการก็จะหน้าตาน่ารักขึ้นแล้วครูปอมเอามาไว้ข้างเดียวกันครับพอไว้ข้างเดียวกันปุ๊บเป็นไงเราจะดึงตัวร่วมแต่ตอนแรกดึงไม่ได้ก็เลยต้องจับคู่ใหม่แล้วดึงตัวร่วมเลยสุดท้ายได้ p กับ q อ่ะโอเคต่อครับต่อถัดไปจะเห็นว่าเป็นไง pq ไม่ใช่คำตอบครับแต่เราจะต้องแทนค่ากลับถูกไหมเมื่อกี้ p คืออะไร p คือ3ยกกำลัง fx อ่ะครูปอมต่อข้างล่างนี้นะจากอะไรล่ะจาก p เท่ากับ1ส่วน3 p
p คือ3ยกกำลัง absolute x ถูกไหมแล้ว1ส่วน3ก็คือ3กำลังลบ1นี่เบสิกง่ายๆเลยถูกไหมครับเบสิกง่ายๆเลยก็จะได้ว่า absolute x คือลบ1ครับ absolute x คือลบ1เอ๊ะมีอะไรแปลกไหมมีอะไรแปลกไหมครับ absolute x คือลบ1แล้ว x เป็นเท่าไหร่มีไหมครับค่า x ที่ถอด absolute ได้ติดลบไม่มีไม่มีไม่มีแสดงว่าฝั่งนี้ไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบตัดเลยครับเรามาดูฝั่งนี้บ้างอ่ะฝั่งนี้ครับ q เท่ากับ25 q คืออะไร q คือ5ยกกำลัง f x ครับปึ๊บนี่เห็นไหมอ่ะเยี่ยมมากน้องเขตบอกว่า f ติดลบเป็นไปไม่ได้นี่เห็นไหมก็จะได้5กำลัง fx 25คือ5กำลัง2สรุปได้ว่า fx เท่ากับ2ดังนั้นอันนี้ใช้ได้แล้วก็จะมี x 2ค่าครับ x เป็น2หรือลบ2ก็ได้เห็นไหมเย้ไม่ยากไม่ยากเลยข้อนี้ไม่ยากและเป็นข้อบังคับที่น้องต้องทำได้นะต้องทำให้ได้นะครับโอเคไหมพอได้แบบนี้ปุ๊บเป็นไงอย่ารีบตอบนะไปดูคำถามซิเขาถามอะไรเขาถามว่าสมาชิกที่มีค่ามากที่สุดของเซต B ซึ่งเซต B คือ3กำลัง x บวก5กำลัง x เมื่อ x จากเซต A โอเคครับเมื่อกี้เราได้แล้วว่า x มี2ค่าหรือว่าเซต A เนี่ยมี2ค่าก็คือ2กับลบ2นี่เห็นไหม2กับลบ2เพราะฉะนั้นครับ B ก็จะมีอะไรบ้างก็จะมี3กำลัง2บวก5กำลัง2ครับเป็น9บวก25ก็คือ34อันที่1อันที่2ก็คือ3กำลังลบ2บวก5กำลังลบ2ได้เท่าไหร่ครูปอมไม่สนใจเพราะมันน้อยกว่าอยู่แล้วถูกไหมครับยกกำลังลบ2เนี่ยมันต้องแบบว่าเป็นเศษส่วนอะเขาถามว่าสมาชิกที่มีค่ามากที่สุดใน B แน่นอนครับนี่เลยคนนี้เลย34มากที่สุดเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือคำตอบครับคำตอบข้อนี้ก็คือ34เราก็ฝน 0034.00 ว่ากันไปถูกไหมอ่ะเห็นไหมครับไม่ยากเลยข้อนี้เป็นไงเป็นข้อบังคับที่ต้องทำได้นะแพท1ไม่ได้หมายความว่ามันจะยากไปทุกบทนะครับโอเคไหมไหนไหนใครดูทันใครตามทันใครเข้าใจแล้วขอกดว้าวให้ครูปอมดูหน่อยครับรัวๆเลยเรามาดูเต็มๆกันอีกหนึ่งรอบนะว่าข้อนี้ทำอะไรกันบ้างเริ่มแรกครับครูปอมจัดรูปเปลี่ยน15ยกกำลังกลายเป็น3คูณ5แล้วยกกำลังแล้วแทนสัญลักษณ์เลยครับตัว p ตัว q เป็น3มา1เป็น5อัน1จัดรูปดึงตัวร่วมมาเรื่อยๆแฟบได้แบบนี้ละแยกตัวประกอบออกมาเป็น2วงเล็บก็จะได้ p กับ q ออกมาเรียบร้อยได้ปุ๊บแทน p กับแทน q กับกลายเป็นอย่างนี้ละนี่ไงเห็นไหมได้2ได้ลบ2ออกมา2ค่าแอปติดลบไม่ได้สำคัญเบสิกสุดท้ายเราสมมุติเราก็เลยสรุปได้ว่าเซต A มี2ตัวคือ2กับลบ2 b ก็คือ3กำลัง x บวก5กำลัง x คิดออกมาอันที่1ได้34อีกอันนึงเป็นเศษส่วนแน่นอนเศษส่วนบวกกันก็คงจะมีค่าไม่เยอะถามว่าค่ามากสุดเท่าไหร่ก็ต้องเป็น34ได้ละเห็นไหมเย่ไม่เห็นยากเลยข้อนี้เป็นไงจาก2ข้อที่ครูปอมทำให้ดูเทียบกันเป็นไงครับเทียบกันแล้วคนละระดับเลยข้อแคลคูลัสอะไรก็ไม่รู้มาแบบเพียบเลยกว่าจะออกมาได้คำตอบมานั่งนิยามดิฟในรูปลิมิตอีกเยอะมากแต่พอเป็นข้อเอ็กโพล็อกเป็นไงครับทุกอย่างก็มาตามขั้นตอนตามสเต็ปปุ๊บแยกตัวประกอบนู่นนี่นั่นแทนค่ากับคิดแอบโซลูทคิดเซตได้คำตอบแล้วเห็นไหมคือแผน1รอบ2อ่ะยากก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันยากทุกข้อมันก็จะมีข้อที่ยากบ้างข้อที่ปานกลางบ้างข้อที่ง่ายก็อาจจะมีโผล่มาเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกให้ดีครับเราต้องเลือกให้ดีนะครับเลือกว่า A เราจะเก็บข้อไหนจะเก็บบทไหนนั่นคือสิ่งสำคัญครับถูกไหมมีการวางแผนให้ดีวางแผนให้ดีว่าเราวางแผน A วางแผนไว้ยังไงเตรียมตัวยังไงจะไปเตรียมด่าทุกบทเลยที่ครูปอมบอกมันไม่ได้ถูกไหมเพราะบางบทมันยากเกินไปเราไม่ถนัดเราก็ทิ้งครับเราก็ทิ้งครับทิ้งแล้วก็มาเก็บบทที่เราถนัดบางทีในบทหนึ่งเราอาจจะมีส่วนที่ถนัดเช่นแคลคูลัสเราอาจจะถนัดดิฟไม่ถนัดอินดิเกตเราก็เก็บดิฟก็ได้อ่านเรื่องดิฟทวนเรื่องดิฟทำโจทย์เรื่องดิฟแล้วอินทิเกรตเราก็ข้ามไปก็ได้เหมือนกันอาจจะไม่ต้องข้ามทั้งบทก็ได้ถูกไหมมันก็เป็นอะไรที่ช่วยให้เราทำแผ่นหนึ่งได้ขึ้นมาเยอะเลยโอเคไหมครับโอเคไหมครับลักษณะนี้เนี่ย
ทคนิคพวกนี้สำคัญคอยดูให้ดีแล้วเวลาเราดูในข้อสอบอะเฉลยข้อสอบบนเว็บ Open Dorian อย่างเงี้ยเวลาเราเข้าไปอ่านก็จะมีอธิบายเยอะเลยนะถ้าเราเข้ามาดูในตัวข้อสอบนี่เห็นไหมสมมุติเข้ามาดูอันนี้ตัวข้อสอบเนี่ยครูปอมแนะนำเลยนะทำเยอะๆครับมีให้ทำมีให้ดูฟรีแล้วทำเยอะๆเลยเข้ามาทำเลยเช่นอ่ะระบบจำนวนจริงสมมติเรากดเข้ามาทำเนี่ยมีระบุความยากความง่ายระบุระดับข้อสอบไว้ให้เรียบร้อยเลยถูกไหมลองนั่งทำดูโจทย์เนี่ยเราเปิดในมือถือก็ได้เข้ามาดูได้เลยอันนี้เนี่ยใครๆดูได้ทุกคนเลยนะดูได้ฟรีเลยลองทำเองแล้วลองตอบดูเช็คเช่นตอบปุ๊บกดตรวจคำตอบอ่ะตรวจคำตอบแล้วสีฟ้าถูกต้องก็ผ่านไปข้อถัดไปแต่สมมุติทำปุ๊บทำผิดอ้าวผิดข้อเดี๋ยวนะทำผิดทำยังไงทำผิดก็มาดูเฉลยเนี่ยอย่างเช่นครูปอมตรวจคำตอบปุ๊บสีแดงผิดอย่างเงี้ยลองมานั่งทำดูมีระบบให้ดูได้ฟรีๆเลยบนเว็บเนี่ยเข้ามาดูได้เนี่ยมีเฉลยละเอียดละเอียดมากละเอียดมากต้องบอกว่าคือ1ข้อสอบเนี่ยครูปอมเชื่อว่าถ้าใครอยากจะหาข้อสอบแผ่น1เฉพาะโจทย์กับคำตอบนะหาที่ไหนก็ได้เว็บไหนก็มีเซิร์ช Google ก็เจอแต่ว่าเฉลยที่แบบว่าละเอียดละเอียดมากๆแล้วมีอธิบายเป็นขั้นตอนเลยอะแยกขั้นตอนเนี่ยแม้สเต็ปแรกทำอะไรสเต็ปที่2ทำอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยต้องมาดูบนโอเพ่นดูเรียนละเอียดมากละเอียดมากแล้วอธิบายทุกอย่างเลยปุ๊บนี่แล้วซูมดูได้ดูบนมือถือได้ภาพก็ไม่แตกด้วยเห็นไหมไม่ต้องโหลดมาเลยดูบนมือถือดูบนคอมปุ๊บดูตามเขียนตามเขียนกระดาษทดตามได้เลยเนี่ยก็เป็นข้อสอบที่ได้มาจากก็ครูปอมก็ไปสอบมาเหมือนกันไปสอบมานั่งสอบแล้วก็เอาโจทย์มานั่งทำเฉลยเนี่ยเขียนขึ้นมาอธิบายทุกขั้นเนี่ยยาวมากแล้วก็มีคำตอบอีกมีอะไรอีกมีความรู้ด้วยว่าข้อนี้ใช้ความรู้ไหนเห็นไหมเช่นใช้ค่าสมบูรณ์กดเข้าไปอ่านได้อีกว่าค่าสมบูรณ์คืออะไรไอ้พวกนี้น้องเข้ามาดูได้ฟรีโดยไม่ต้องใช้คอร์สOpen Dorianได้เลยนะเนี่ยในระบบในคลังความรู้อะลองกดเข้ามาก็ได้บนเว็บเราเนี่ยข้างบนจะมีแถบคลังความรู้อยู่มีคลังข้อสอบมีคลังความรู้เข้ามาก็มีความรู้ให้อ่านทบทวนด้วยนี่ตรงส่วนนี้ไม่ต้องใช้คอร์สก็เข้ามาดูได้เลยเขียนไหมเนี่ยบนเว็บมีให้ใช้ฟรีเลยนี่เยอะแยะเลยลองเข้ามาดูใช้เป็นประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญนะทำไม่ได้ไม่เข้าใจอ่านเฉลยแล้วยังไม่ละเอียดพออินบ็อกซ์ถามครูปอมเลยอินบ็อกซ์มาเลยบอกว่าพี่แอดมินคะขอถามโจทย์ข้อนี้หน่อยแล้วเดี๋ยวพี่แอดมินก็จะส่งมาให้ครูปอมตอบเองถามได้ทั้งอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กก็ได้LINE @OpenDurian ก็ได้ Twitter ยังมีเลย @OpenDurian น้องเข้ามาดูถามได้ไม่ได้บังคับกันว่าจะต้องมาเรียนแผ่น1แฮกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยดูข้อสอบดูเฉลยดูอะไรแบบนี้ได้เลยถูกไหมเรามีระบบให้ใช้เยอะแล้วเพราะอะไรครับอย่าลืมใช้ให้เป็นประโยชน์นะเนื่องจากเวลาของเราที่มีอยู่ตอนเนี้ยมันเหลือแค่18วันวันนี้วันที่21ถูกไหม18วันเท่านั้นเองก็จะถึง11มีนาที่จะต้องสอบแล้วแล้วแผ่น1วันแรกด้วยถูกไหมประจำเลยแผ่น1วันแรกเป็นวิชาที่2วิชาที่2หลังจากที่เราผ่านแกดตอนเช้ามาอย่างหนักหน่วงแล้วอย่างนี้เหลือเวลาน้อยวางแผนให้ดีแล้วอย่าลืมไม่ว่าน้องจะพร้อมแค่ไหนนะน้องอาจจะเรียนมีคอร์สติวที่ไหนไปติวที่ไหนก็ได้หรืออาจจะติวกับพี่นูเรียนแต่อย่าลืมครูปอมไลฟ์แบบนี้ก็ยังมีอยู่ทุกวันเหมือนเดิมก็คืออังคารและพฤหัสเวลาเดิมแบบนี้เดี๋ยวครูปอมก็จะมาติวแบบจัดเต็มเหมือนเดิมเลยในช่วงเวลาที่ยังเหลืออีกแค่18วันที่บอกไปก็จะมาติวอย่างเงี้ยตลอดเลยแล้วอย่าลืมสัปดาห์ก่อนสอบสัปดาห์ก่อนสอบสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจัดเต็มเหมือนโอเน็ตอีกติวแบบรัวเลยโอเคไหมอย่าลืมนะมีอะไรครูปอมรออยู่อินบ็อกซ์ถามมาได้เลยแล้วแนะนำเพื่อนด้วยบอกเพื่อนด้วยเข้ามาดูด้วยการช่วยกันติวเพราะพลาดรอบนี้แก้มืออีกทีปีหน้าแล้วปีหน้านะครับปีหน้าถ้าน้องม.5ดูอยู่นะปีหน้าน้องไม่มีแกดแพท2รอบนะน้องมีรอบเดียวนะครับไม่มีแก้มือเหมือนพี่ม.6รุ่นนี้นะเตรียมตัวให้ดีนะสงสัยตรงไหนอินบ็อกซ์มาถามเลยพี่แอดมินคะหนูอยากรู้ว่าหนูมาอยู่ม.5หนูควรเตรียมตัวยังไงดีแล้วเดี๋ยวเขาจะแท็กให้ครูปอมเข้าไปตอบไปช่วยดูเองว่าเอ๊ะน้องมีเป้าอะไรอยากได้คณะอะไรก็จะเข้าไปช่วยแนะนำให้น้องเลยว่าน้องควรจะเตรียมตัวงี้ใช้เป็นประโยชน์ครับเรายินดีที่จะช่วยน้องเต็มที่อยู่แล้วโอเคไหม
เห็นไหมครับเหมือนเดิมครับเวลาเหลือน้อยใช้ซ้อยอย่างประหยัดนะครับแล้วเรามาเจอกันวันพฤหัสนี้เวลาเดิม6โมงแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ครูปอมไปละขอตัวละน้องที่มีสอบปลายภาคไปเตรียมปลายภาคก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันพฤหัสสวัสดีครับ